بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความปิติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยฮะมีประมาณ 30,000 กว่าวันไปนะครับถ้าเป็นอายุเราก็จะประมาณ 60-70 ปีโดยประมาณนะครับคนเราแต่ถ้าถามว่าใน 30,000 กว่าวันเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีกี่สถานการณ์ก็ตอบว่ามันมีเพียงแค่3วันแค่นั้นเองไปนะครับก็คือ1วันที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นอดีต2วันปัจจุบันเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบัน3วันข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นอนาคตมันจะมีเพียงแค่3วันไปนะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วเราจะรับมืออย่างไรเราจะทำอย่างไรครับกับ3วันที่ผ่านมาครับวันแรกเป็นน้องครับวันอดีตที่ผ่านมาเป็นน้องครับถ้าเป็นอดีตที่ดีอดีตที่สวยหรูอดีตที่เป็นความสุขเราไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่สร้างความโศกเศร้าให้กับเราเป็นอดีตที่สร้างความสูญเสียให้กับเราเนี่ยหลายคนเป็นน้องครับก็ตกอยู่ในวังวนของอดีตอันเจ็บปวดเป็นน้องครับขึ้นจากหล่มของความทุกข์ความลำบากในชีวิตนั้นไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าทำให้คนคนนั้นเรื้อรังอยู่กับความสูญเสียเรื้อรังอยู่กับความทุกข์ในชีวิตของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่อิสลามปฏิเสธเป็นน้องครับกับอดีตแบบนั้นเป็นน้องครับดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีอิหม่านมีศรัทธาเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเราเป็นน้องครับเรามีหลักการมีหลักคำสอนเจ้าลอสุบฮานุตาลานั้นต้องการให้เรานั้นขึ้นจากหล่มแห่งความทุกข์เจ้าลอสุบฮานุตาลานั้นให้เรานั้นคลายจากความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นมาโดยใช้อะไรฮะการอีหม่านการศรัทธาไปน้องครับแล้วการอีหม่านศรัทธาในมุมใดล่ะครับที่จะช่วยให้เรานั้นขึ้นจากหล่มแห่งความทุกข์ขึ้นจากหล่มแห่งความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาข้อแรกไปน้องครับการที่เราศรัทธามันกับกอดอกอดัดกอดอกอดัดคืออะไรครับกอดอกอดัดแปลว่าสิ่งเจ้าลอสุบฮานุตาลานั้นให้เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมที่จะเกิดนั่นคือสิ่งที่เราได้ศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นกอดอกอดัรสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดไว้รุฟิอัลอักลามวะยัฟฟะติซุฮุบปากกาได้ถูกยกน้ำหมึกนั้นได้แห้งแล้วเป็นคำกินายะคำเปรียบไปนะครับว่าเราท่านแต่ละคนผลที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนนั้นเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้นั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดไว้สิ่งนั้นมันหนีไม่ได้พี่น้องครับหนีไม่ได้เราอาจจะเลือกได้แต่ผลที่เกิดขึ้นมานั้นหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรพี่น้องครับหลายคนเลือกที่เจ็บปวดใช่ไหมครับหลายคนเลือกที่จะฟูมฟายหลายคนเลือกที่จะเสียใจเจ็บปวดอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ดังที่เราต้องการแสดงว่าการศรัทธากับกอดอกอดัรลิขิตที่มาจากอัลเลาะห์นั้นกำลังมีปัญหาพี่น้องครับนั้นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องรีบนะครับรีบขึ้นจากหล่มของความทุกข์ความลำบากความเศร้าที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้ที่เราต้องการนั้นประเด็นที่มีความสำคัญพี่น้องครับนั้นข้อแรกเลยพี่น้องครับให้เราได้ดึงมาว่า1พี่น้องครับทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้กุลลายุซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุละนามุฮัมมัดท่านจงประกาศว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้วงเล็บลานาสิ่งที่เป็นความดีให้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไปนะครับว่าการที่สิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นขึ้นกับหุบเหวของความเจ็บปวดความโศกเศร้าเสียใจกับอดีตนั้นคือเชื่อมกับอัลลอฮ์สิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์นี่เป็นสองไปนะครับข้อที่สองนั้นต่อมาอีกว่าทุกสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นในนั้นมีความดีอย่างแน่นอนอันนี้ต้องใช้ความเยือกเย็นความเชื่อในระดับเข้มไปนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงเมตตาเราในฮะดีษคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็บอกกับเราอย่างชัดเจนไปนะครับอินนาอิซามันญะซามะอะอิซามิลบะลารางวัลอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าทุกบททดสอบที่หินบททดสอบที่ยากที่เกิดขึ้นกับเราความสูญเสียหนักๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นนำมาซึ่งรางวัลคำว่ารางวัลนั้นคืออั
ลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาจะให้ผลบุญทุกการเจ็บปวดทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกความเหนื่อยเหนื่อยหน่ายที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลานั้นจะเพิ่มความดีให้กับเราพี่น้องครับข้อนี้เราต้องเชื่อครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายุซอยบุมุสลิมมินนะซอบินวะลานะวะลาวะซอบินในทุกเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นมากับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดและไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยวะลาฮัมมินวะลาฮุซนินไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลหรือไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นมาวะลาอาซาไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนใดๆอิลลากัฟะรัลลอฮุบิฮาคอตอยาอันนั้นจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะลบล้างความผิดนั้นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มผลบุญให้กับความดีกับภัยบาลาปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะลบล้างความผิดให้กับเราไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพร้อมที่จะทดแทนครับสิ่งที่เราเสียหายสิ่งที่เราหมดไปจากชีวิตเราด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามีค่ากว่าพูดง่ายๆพี่น้องครับอัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งที่มันหมดไปนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านั่นคือเรื่องที่มันมีความสำคัญพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับซอฮาบียะห์นางหนึ่งคือท่านหญิงอุมมุสลิมใช่มั้ยครับท่านหญิงอุมมุสลิมในวันที่หญิงอุมมุสลิมะพี่น้องครับพระนางอุมมุสลิมะวันที่เธอเสียใจมากที่สุดคือวันที่เธอสูญเสียสามีคืออบูซอลามะห์เธอเสียใจเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทำให้เธอได้คลายความเสียใจแล้วสามารถที่จะรับมือกับความผันผวนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนึกถึงคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคเสร็จแล้วนั้นเขากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนั่นคือข้อแรกพี่น้องครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่ว่านึกอยากจะเกิดก็เกิดไม่ใช่พี่น้องครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการที่จะให้เกิดนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแล้วหน้าที่เราคือสบัดอดทนและยินดียอมรับให้ได้สองพี่น้องครับกล่าวคำว่าอัลลอฮุมมะยูรนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์ขอให้เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รับผลบุญนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้ผลบุญกับเราแต่เราด้วยกับความบอบบางความอ่อนแอของเราบางครั้งเรานั้นจะเอะอะจะโวยวายเราไม่สามารถที่จะอดทนได้มันจึงเป็นเหตุสำคัญครับว่าหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะได้ผลบุญกลับกลายเป็นผลบาปคือเราไม่อดทนใช่ไหมครับเราเอะอะโวยวายไม่ยินดีไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากบุญก็กลายเป็นบาปนั้นวิธีที่จะช่วยให้เราได้มีความอดทนรับในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราคือช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ด้วยไปน้องครับอัลลอฮุมะยุตนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์ขอให้ช่วยเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รับผลบุญ3วะคลุฟลีค่อยรอนมินฮาอัลลอฮ์ขอให้เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รับสิ่งทดแทนที่มีค่ามากกว่าพี่น้องครับคำเนี้ยขอบอกทรงทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าเนี่ยถามว่าท่านหญิงอุมมุสลิมะห์เนี่ยเชื่อไหมครับเธอเชื่อเต็ม 100% แต่เธอสงสัยครับว่าเอ๊ะและอะไรล่ะฮะที่จะมาทดแทนสามีที่เธอรักมากที่สุดสามีที่เป็นคนที่ดีที่เธอเห็นมาเป็นคนที่อพยพไปเป็นคนที่เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ครับเธอดูเหมือนเธอมีความคิดว่าแล้วใครล่ะที่จะมีความดีมากกว่าสามีของฉันเวลาผ่านไปพี่น้องครับตอนนั้นเธอได้หมดอิดดะห์คือช่วงระยะเวลาที่สตรีเมื่อสามีหย่าหรือเมื่อสามีเสียชีวิตเนี่ยจะต้องครองตนเธอได้รับคำตอบเริ่มจะเห็นคำตอบไปแล้วครับเพราะคนแรกที่มาสู่ขอนางคืออัลอบูบักเธอปฏิเสธไปแล้วครับคนที่สองมาสู่ขอนางคือท่านอุมัรบินคอตตอบซึ่งเป็นคนที่มีเกียรติมีความดีในระดับที่สูงมากกว่าสามีที่ผ่านไปแต่อย่างไรเธอก็ยังปฏิเสธแต่คนที่สามที่มาสู่ขอนางและนางไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้คือใครครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งตัวแทนมาสู่ขอนางนางยินดีนางยอมรับและนางก็ได้คำตอบไปนะครับว่าคำว่าวะคลุฟลีค่อยรอนมินฮาขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันพี่น้องครับในทุกภัยบาลาทุกปัญหาทุกประสักขอให้เราได้มีอีหม่านมีความมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแล้วก็ทำผ่านอามานผ่านการกระทำ3ข้อนี้ไปแล้วครับ
หนึ่งพี่น้องครับเชื่อมกับอัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ได้ว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาครับหนีไม่ได้แล้วครับสองพี่น้องครับขอให้เหตุการณ์นี้ทำให้เราได้รับผลบุญอย่าให้ผ่านเหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดความลำบากสิ่งความซึมเศร้าไปเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่พี่น้องครับแล้วก็3พี่น้องครับการสูญเสียนั้นจริงๆแล้วนั้นถ้าหากว่าเรามีอีหม่านมีศรัทธามีความมั่นแล้วขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําว่าวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาคําว่าทรงทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่สูญเสียขอให้ทุกภัยบาลาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นมาพร้อมกับรางวัลที่มีมากกว่าและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้ครับนั่นคือการรับมือกับอดีตอันเจ็บปวดพี่น้องครับว่าอ๋อมันก็มีเพียงแค่นี้สามารถอดทนให้ได้ขอกัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ครับก็เราก็สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้3พี่น้องครับ2พี่น้องข้อที่2ครับปัจจุบันนี้ทำอย่างไรพี่น้องครับนั้นปัจจุบันนี้คือหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดพี่น้องครับเราไม่รู้ครับว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับว่าเราจะได้หรือเราจะเสียจะดีหรือจะไม่ดีนั้นหลักการในศาสนาของเราคือทำปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดโดยคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราว่าอิฮริสอะลามายันฟะอุกะวัสตะอินบิลละห์จงแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการรับมือในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆกับวิถีชีวิตของเราทำให้ดีที่สุดเนี่ยง่ายๆไปนะครับตามกรอบทักษะความสามารถบริบทของแต่ละคนไม่สบายนั่นก็หมายถึงว่าไปหาหมอใช่มั้ยครับไม่สบายคือก็ต้องกินยาทานยาอยากจะมีริซกีก็แสวงหาริซกีปัจจัยยังชีพที่สอดคล้องกับหลักการศาสนานั่นคือหลักการศาสนาเราใช้พี่น้องครับว่าอิฮริสอะลามายันฟะอุกะพยายามทำให้ดีที่สุดแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด2ครับวัสตะอินบิลละและอย่าลืมครับว่าต้องขอความช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรานั้นตี5ออกทำมาหากินแต่ไม่ได้ละหมาดซุบฮ์แสดงว่าไม่ใช่พี่น้องครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยรีบรุดไปหาหมอนัดในวันนี้ต้องรีบไปครับซุบฮ์ไม่ได้ละหมาดหรือไปบางครั้งละหมาดซุฮ์ไม่ได้ละหมาดไม่ใช่พี่น้องครับนั้นไปทำเท่าที่สามารถจะทำได้ตามกำลังความสามารถของเราและข้อที่2และเหนือกว่าข้อแรกที่ทำไปคือวัสตะอินบิลละห์ขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าวันที่ออกจากบ้านขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เจอหมอที่ดีให้ได้หมอวิจัยสิ่งที่ดีๆให้ได้ริซกีที่ดีให้ประสบความสำเร็จอย่าลืมขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นการขอกับอัลลอฮ์นั้นหนึ่งพี่น้องครับยาอายุฮัลลัลีนอามานุสตะอีนูบิสซับริวัสซอละท่านทั้งหลายนั้นโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์โดยใช้หลักการ2ข้อที่มีความสำคัญคือมีความอดทนพี่น้องครับต้องอดทนก่อนที่จะได้ต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต้องอดทนแล้วเราจะได้2ด้วยความละหมาดพี่น้องครับการละหมาดการที่ทุกครั้งที่เราได้ละหมาดเราได้สุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นช่วงวินาทีทองที่เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกล่าวว่าทุกครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความลำบากใจเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความไม่สบายใจฟาซิอะอิลัสศอลาห์ท่านจะรีบรุดสู่การละหมาดเห็นไหมฮะว่านั่นคือซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หมายความง่ายๆไปนะครับทุกครั้งที่เรามีนั้นเราจะขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ครับรับมือกับปัญหาอุปสรรครับมือทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับทำความดีนะครับแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่ทำให้ดีที่สุดพี่น้องครับหลักๆคือ2ข้อนี้ให้ได้พี่น้องครับว่าให้ได้ทำเต็มกำลังความสามารถของเราเท่าที่สามารถจะทำได้2พี่น้องครับขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับพอทำสองข้อแล้วมันจะนำมาซึ่งอะไรฮะนำมาซึ่งการมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรามาเหนือไปกว่านี้เราไม่สามารถที่จะรับมือใดๆได้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมครับนั้นปัจจุบันเพียงแค่2อย่าง2ข้อไปนะครับอิฮริสอะลามายันฟะอุกะวัสตะอินบิลละห์ทำได้สุดฝีมือขอให้สุดหัวใจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รับมือกับปัจจุบันนี้ข้อที่3พี่น้องครับเรื่องของอนาคตความผันผวนความไม่แน่นอนอนาคตนั่นคือเป็นคำนิยามของอนาคตได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับ
แล้วเราจะจัดการกับความผันผวนความไม่แน่นอนได้อย่างไรไปลองครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าได้เนี่ยหลายครั้งก็ไม่ได้หลายครั้งที่เราคิดว่าจะประสบความสำเร็จมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำอย่างไรไปลองครับคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทนึงไปลองครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นสอนกับเราอยู่เป็นประจำไปลองครับว่าก็ให้เราได้รับมือกับสิ่งนี้เรื่องของอนาคตโดยใช้ปัจจุบันนี่นะครับทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับมือกับอนาคตให้ได้ครับนั้นวิธีรับมือก็มันก็จะคล้ายๆกับข้อที่2ไปแล้วครับโดยเฉพาะคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่าลายูนีฮัซรอนอันกอดรินการระวังอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะรับมือความผันผวนความไม่แน่นอนหรอกครับออกจากบ้านมาพี่น้องครับขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องครับอุบัติเหตุพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือไม่ว่าเราจะขับรถนะครับอยู่ในรถยนต์มันก็พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ยังเป็นโรคระบาดอยู่ก็ยังมีอยู่คนครับมากหน้าหลายตาความคิดความอ่านแตกต่างกันพี่น้องครับนั่นคือสิ่งต่างๆในรอบตัวเราเลยคือความผันผวนความไม่แน่นอนเรื่องร้ายต่างๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาข่าวดีคืออะไรฮะท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวต่อไปว่าอัดดุอาการขอดุอานั้นย่อมฟะบีมานะซันวะลัมยันซันดุอานั้นจะให้ประโยชน์ทั้งป้องกันและแก้ไขป้องกันที่จะเกิดขึ้นก่อนแต่บางครั้งเมื่อไม่สามารถที่จะป้องกันได้บางครั้งดุอาเราอาจจะอ่อนไปบางครั้งเราไม่ได้ดุอาแก้ไขได้คือผ่อนหนักเป็นเบาและให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการเยียวยาได้รับการรักษานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่ใกล้ตัวเราครับนั้นเรากลับไปเป็นครับชีวิตเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรานั้นขาดการเชื่อมต่อกับอัลลอฮ์ไม่ได้การที่เรานั้นคอนเน็กต์ครับเชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออนไลน์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่เรานั้นขาดไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะความผันผวนความไม่แน่นอนเนี่ยมากมายเหลือเกินไปแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามขอเพียงแค่เรามีสิ่งเดียวมีอัลลอฮ์ครับมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งสำหรับเราเป็นที่เราต้องวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสถานการณ์ใดๆก็ต่างนานาไปแล้วครับเราก็สามารถที่จะรับมือได้ตลอดเลยใช่ไหมครับขอเพียงแค่เรามีสิ่งเดียวคือมีอัลลอฮ์พอเรามีอัลลอฮ์แล้วนะครับมันทำให้เราได้มีที่พึ่งใช่ไหมครับเราได้ดูอากับอัลลอฮ์เราได้หวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าอดีตจะเจ็บปวดจะสูญเสียได้รับใดก็ตามไม่ว่าอนาคตจะมีความผันผวนความไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ขอให้เราได้ทำดีที่สุดทำดีที่สุดคือทำเท่าที่สามารถที่เราจะทำได้เต็มกำลังความสามารถของเราภายใต้กรอบสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จะได้เป็นนะครับการขอดุอากับอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในรอห์มะห์เป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาใช้ดุอาให้เยอะๆให้มากที่สุดเราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นง่ายกว่าที่คิดชีวิตของเรานั้นมีสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์ความสุขพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้มากมายมหาศาลอะกูลุกอลีฮาละวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์